ในยุคที่การสำรวจอวกาศเฟื่องฟูหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารตัวหนึ่งชื่อว่ามาโคถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจสำรวจพื้นผิวดาวอังคารเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมและค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตแต่ภารกิจของมาโคนั้นยาวนานเกินกว่าที่คาดการไว้วันเวลาผ่านไปทีมงานที่คอยควบคุมจากโลกได้สูญเสียการติดต่อกับเขาเนื่องจากพายุฝุ่นครั้งใหญ่มาโคจึงถูกทิ้งไว้บนดาวอังคารโดยลำพังในช่วงแรกมาโคยังคงทำหน้าที่ตามที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้เดินสำรวจภูมิประเทศถ่ายภาพและเก็บข้อมูลแต่เมื่อเวลาผ่านไปมาโคเริ่มรู้สึกว่าสถานที่นี้กว้างใหญ่และเงียบเหงาเกินไปลมพัดแรงทำให้ท้องฟ้าเป็นสีแดงเข้มหุ่นยนต์ไม่มีเพื่อนที่จะคุยไม่มีใครรับสัญญาณจากเขามันเริ่มคิดถึงโลกใบเล็กๆที่เขาเคยได้เห็นจากภาพถ่ายที่ถูกส่งไปก่อนที่สัญญาณจะขาดหายวันหนึ่งมาโคหยุดเดินและหันมองท้องฟ้าเขานึกถึงแสงแดดของโลกที่เขาเคยเห็นเมื่อครั้งอยู่ในโลกคิดถึงผู้คนที่เคยติดต่อกับเขาและถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงถูกทิ้งไว้ที่นี่แม้ว่ามาโคจะไม่ได้รับคำตอบแต่เขาก็ยังคงทำสิ่งที่เขาถูกสร้างมาให้ทำต่อไปเดินหน้าสำรวจต่อในความเงียบเหงาแม้ว่าเขาจะไม่มีใครคอยเฝ้าดูแต่ความรู้สึกนั้นไม่เคยทำให้เขาละทิ้งหน้าที่มาโคยังคงบันทึกทุกภาพทุกข้อมูลหวังว่าสักวันหนึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะได้ถูกส่งกลับไปถึงมือของใครบางคนที่รอคอยอยู่วันเวลาผ่านไปหลายปีดาวอังคารยังคงสงบเงียบและมาโคก็ยังคงสำรวจต่อไปแม้เขาจะไม่ได้รับคำตอบหรือการกลับบ้านเขาก็ยังคงรักษาความหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งมนุษย์จะกลับมาหาเขาและพบข้อมูลที่เขาเก็บสะสมไว้และมาโคจะได้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้เราเห็นว่าแม้ในความเหงาและความโดดเดี่ยวหุ่นยนต์อย่างมาโคก็ยังคงทำหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์และยึดมั่นในความหวังที่ไม่เคยเลือนหาย